สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับกับคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนี้ตรงกับวันพุธที่12มิถุนายนนะครับก็วันนี้ก็มีหุ้นนะครับแล้วก็มีฮานอยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยวันนี้ตรงกับฤกษ์ทริโธนะครับทริโธก็หมายถึงการขอนะครับการขอพรขอโชคลาภขอความสำเร็จนะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็ดาวการเงินนะครับก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวพฤหัสเลข7นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวเราก็จัดเป็น2ชุดชุดการเงินกับชุดโชคลาภชุดการเงินก็คือเอาดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันคือเลข9ไปจับกับดาวการเงินเลข3กับเลข6ชุดดาวการเงินชุดแรกนะครับก็จะเป็น936ชุดที่2นะครับจะเป็นชุดโชคลาภดาวโชคลาภยังมีดาวจันทร์เลข2กับดาวเสาร์เลข7ก็เอาดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับเลข9ไปจับกับดาวโชคลาภชุดที่2ก็จะได้927นะครับก็ลงทุน2ชุดแล้วก็พยายามเล่น6กลับก็ดีนะครับถ้าสลับกันมาก็อาจจะได้นะครับ3ตัวตรงวันนี้นะครับให้ลูดนะครับ9ดาวเจ้าเลขประจำวันแล้วก็ดาวจันทร์เลข2นะครับลูด9กับ2 2หรือ9ตัวใดตัวหนึ่งมาก็ถูกรางวัลนะครับแต่ถ้ามาทั้ง2ตัวเลยก็ถูก2เด้งนะครับก็มีโอกาสถูกเต็มที่ได้ถึง4เด้งด้วยกันนะครับเจาะด้วยเลข9ก่อนนะครับสำหรับเลขเจาะเราให้เลขรูดไปแล้วนะ9กับ2เลขเจาะเจาะด้วยเลข9คือ93 96แล้วก็97นะครับอีกชุดหนึ่งก็คือเมื่อเรารูด9เราเจาะเลข9แล้วเรารูด2เราก็มาเจาะเลข2กันสำหรับคนที่งบน้อยหรือนะครับชอบลงทุนแบบเลขเจาะนะครับเจาะด้วยเลข2ก็คือชุด23 26แล้วก็27นะครับวันนี้ก็ลงทุนตั้งแต่นิคิไปเลยนะครับเพราะว่าฤกษ์ช่วงเช้าก็ถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีนะครับแล้วก็จะไปเน้นๆอีกทีก็คือช่วงฮานอยกับลาวพัฒนานะครับตั้งแต่ 5:30 น.เป็นต้นไปถึง 3:00 น.นะครับก็จะเป็นฤกษ์ที่เกี่ยวกับนะครับโชคลาภนะครับต่อด้วยลาวพัฒนาเลยวันนี้มีลาวพัฒนาเราพัฒนาผมคัดเลขที่มีพลังทั้งหมดนะครับ7ดวงนะครับมีพลังให้ทั้งหมด7ดวงนะครับดวงแรกก็คือจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ดาวจันทร์เลข2นะครับคู่นี้ถ้าในผังพลังดาว2 7 7 2เนี่ยจะอยู่ในโชคลาภนะครับจะอยู่ในโชคลาภแล้วก็เลขต่อไปนะครับคือเลข4กับเลข3นะครับแล้วก็เลข9กับเลข8นะครับมาดูเลข4ตัวกันนะครับ4 3 9 8นะครับเลข4เนี่ยนะครับก็ผมสลับมาแทนกับเลข6ซึ่งนะครับในเนื้อในในไส้ในเนี่ยก็ได้วรโคระหว่างนะครับก็แรงขึ้นมาแซงนะครับเลข6ขึ้นมานิดหนึ่งก็ขยับนิดเดียวส่วนมากแล้วก็จะเหมือนในผังพลังดาวเลย72โชคลาภเลข3การเงินนะครับแล้วก็มีเพิ่มเลข4ส่วนเลข9เป็นดาวเจ้าเลิกอยู่แล้วแล้วก็มีเลข8นะครับก็เลข4กับเลข8ได้ตำแหน่งวรโคระหว่างนะครับก็4ตัวนะครับ4 3 9 8 3ตัวบนนะครับ3 9 8 2ตัวบน9 8 8 9รูดบนนะครับให้รูด9รูดบนให้รูด9เจาะบนนะครับเจาะ92 93 94แล้วก็97ข้างล่างนะครับข้างล่างให้รูดเลข4นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าได้ตำแหน่งแซงโค้งขึ้นมานะครับสำหรับเราพัฒนาในช่วงค่ำได้ตำแหน่งวรโคระหว่างให้รูดเลข4เจาะด้วยเลข4นะครับ42 47 48 49นะครับอย่างน้อยก็เอา4ตัวไปวินนะครับ4 3 9 8จับกันไปจับกันมาแต่ถ้าให้ดีเนี่ย
ผมอยากให้วิน6ตัวเลยเพราะว่าจะเพิ่ม7กับ2มาอีก2ตัวเพราะว่าเลข2กับเลข7เนี่ยเป็นดาวโชคลาภนะครับอาจจะออก42 92หรือ82ก็ได้หรือออก78 87 97 79ก็ได้อยากให้วินนะครับ6ตัวคราวที่แล้วก็เข้าคู่วิน6ตัวนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ครบแล้วนะครับผังดาวประจำวันแล้วก็ราวพัฒนานะครับสมาชิกที่นะครับสนใจก็ฝากติดตามเลขนำโชคจากราศีพลัสด้วยนะครับก็เหลืออีกประมาณอีก4วันก็จะถึงวันที่16มิถุนาแล้วงวดนี้ขอให้มีโชคกันนะครับเลขไหนเด่นเลขไหนแรงก็ไปดูที่เลขนำโชคจากราศีรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับรูปแบบให้นะครับน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับชื่อคลิปก็เป็นเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมีคำว่าพัดด้วยพัดซึ่งแปลว่าบวกแปลว่าเพิ่มนะครับแปลว่ามากขึ้นนะเลขนำโชคจากราศีพลัสนะครับมางวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้จะใกล้ๆจะทะลุ 50,000 แล้วนะครับ5ราศีที่จะมีโชคมีราศีอะไรบ้างก็ไปดูนะครับเลข5ราศียังไม่หลุดเลยนะครับส่วนท่านที่สนใจที่จะเสริมโชคเสริมดวงมีตัวช่วยก็เช่าของมงคลเช่าพระราหูได้นะครับท่านที่สนใจอยากจะเช่าของมงคลก็ติดต่อที่ call center 0661462286 0661642286นะครับนะครับท่านที่มีโชคไม่ว่าจะเป็นหุ้นจะเป็นฮานอยหรือเราพัฒนาอยากที่จะสนับสนุนการทำงานก็นะครับสามารถที่จะให้เป็นค่าวิชาค่าครูนะครับก็ติดต่อได้นะครับหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยสนับสนุนกันนะครับด้วยดีเสมอมาก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในวันต่อไปกับเลขนำโชคจากราศีรายวันแล้วก็รอลุ้นรัฐบาลงวดวันที่16นี้กันนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับวันนี้เลิกดีเลิกขอก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่วงค่ำผมก็จะวันพุธกลางคืนผมก็จะไหว้พระราหูก็วันนี้ก็จะเน้นขอบอนให้งวดวันที่16เราเป๊ะปังมีโชคมีลาภกันนะครับเราจะได้มีโชคมีลาภกันแบบต่อเนื่องกันไปยาวๆหลายงวดต้องสตาร์ทงวดวันที่16นี้กันก่อนนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ